สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับทางเว็บไซต์ ole77.tv นะครับไปอัปเดตข่าวกันเหมือนเดิมวันนี้มีดีลใหญ่ๆเกิดขึ้นเมื่อวานนะสัก3ดีลนะนำมาเล่าให้กันฟังในคลิปนี้นะครับเริ่มต้นที่เชลซีก่อนเลยนะฮะก็เปิดตัวโทซินอันดราบิโยโยครับกองหลังคนใหม่ครับย้ายจากฟูลแลมแบบไม่มีค่าตัวนะครับเซ็นสัญญา4ปีอย่างเป็นทางการนะครับโทซินก็หมดสัญญากับเจ้าสัวน้อยแล้วก็กลายเป็นฟรีเอเจนต์นะครับก็เขาเลือกเชลซีนะครับหลังจากที่ตัวร่างกายผ่านฉลุยก็ย้ายมาเป็นเรียบร้อยแล้วนี่คือการเสริมทัพรายแรกของกุนซือใหม่นะครับเอนโซมาเรสกาในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับขณะที่เลสเตอร์ครับต่อสัญญากับเจมี่วาร์ดี้อีก1ปีครับวาร์ดี้อายุ37แล้วนะก็เลสเตอร์เพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกแล้วก็ยังต้องการประสบการณ์ของวาร์ดี้ครับในการเล่นบอลลีกสูงสุดนะครับอย่าลืมว่าวาร์ดี้เคยพาเลสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์มาแล้วนะเจ้าตัวบอกว่าเขายังไหวอยู่แล้วก็ยังอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับมาปิดท้ายที่ไบร์ลีเวอร์คูเซ่นครับเสริมทัพรายแรกแล้วเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเชนูเอลเบโลซิยองนะครับเป็นกองหลังดาวรุ่งครับของแรนส์อายุเพิ่ง19ปีเองนะฮะแต่ว่าเป็นตัวหลักของแรนส์ไปแล้วแล้วก็เป็นตัวดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสชุด U21 เลเวอร์ซื้อมาครับค่าตัว15ล้านยูโรเซ็นสัญญากันยาว5ปีนะครับก็เป็นการเสริมรายแรกของชาบิลอนโซ่นะครับหลังจากที่คว้าแชมป์เดสก้ามานะครับนี่คือทั้งหมดที่นำเล่ากันฟังวันนี้ครับ